คือแบบว่าท่านผู้ชมขอมาแล้วก็ต้องจัดไปนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโซนเขาเรียกว่าอะไรโซนหนาวนะฮะโซนหิมะตกผมขอนอนพักฟื้นก่อนเราจะบุกกันในตอนเช้าแล้วกันนะครับนี่คือการบุกค่ายทหารรัสเซียที่อุกฉาดโอเคลุยนี่ใช่ค่ายทหารรัสเซียจริงๆไหมเนี่ยโอ้นี่มันเมืองหิมะนะฮะว้าวบรรยากาศมันได้มากมันเป็นหมู่บ้านนี่ว่ะมันไม่ใช่ค่ายทหารรัสเซียเนี่ยนี่มันค่ายทหารอาบังหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่ดินี่มันค่ายทหารอาบังมันมี2ค่ายนะสงสัยจะมาผิดค่ายนะยิงก่อนเลยล่วงไว้หนึ่งนี่มันค่ายทหารอาบังนี่ครับไม่ใช่ค่ายทหารรัสเซียนะโอ้แต่มันแต่งตัวเท่กันมากเลยฮึป่ะฮึโอ้โหมาสิ นี่คือพวกรัสเซียจริงเหรอฮะปับโอ้มันสวนด้วยหัวแตกแหมเป็นไงล่ะยังมีอีกเอ้ยมันแต่งตัวแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะเป็นชาวบ้านนะครับพวกนี้เรียบร้อยอีโซวอลเลอร์มันคือพวกอีโซหรือเปล่าเอาชุดมันมาใส่ไหมชิบหายละกูถอดชุดทำไมวะเนี่ยถอดชุดแล้วใส่ชุดอะไรกลับไปได้มั่งเนี่ยโอเค This my now burn is allThis my now คืออะไรวะตั้งเป็นหมู่บ้านของเราข้ายึดหมู่บ้านนี้แล้วหมู่บ้านนี้จงเป็นของข้าและเชื่อฟังข้าซะโอเคครับตอนนี้เรายึดหมู่บ้านนี้เป็นของเราแล้วนะครับก็อาจจะเอาทหารมาร่วมรบได้นะนี่ฮะได้ทหารมาสวอตแมนนี้ได้มากี่คนได้มา26คนนะครับนี่คือทหารรัสเซียเหรอวะเนี่ยฮะใช่ไหมใช่หรอวะคือมันมี2ค่ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกค่ายหนึ่งมันมีค่ายตรงนี้แล้วก็ค่ายตรงนี้ครับโอเคเราจะเดินทางไปที่ค่ายตรงนี้อีกค่ายหนึ่งนะโอเคมาแล้วโอ้ค่ำพอดีมาถึงก็ค่ำพอดีเดี๋ยวนอนเลยแล้วกันเอาละครับเช้าวันรุ่งขึ้นอู้นี่มันโอตาสุดเหมือนกันนี่หว่านี่มันค่ายทหารรัสเซียจริงเหรอโอ้เรายึดแม่ง2ค่ายเลยดีมั้ยนะต้องยึดแล้วแหละอย่างงี้นี่มาอย่างงี้นี่แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแล้ว แต่งตัวเหมือนอบังนะรัสเซียเหรอวะรัสเซียจริงเหรอนี่นะเออมันหัวทองกันด้วยพวกนี้ฮะส่วนมากสีผมมันสีทองไงอืมเพลงดาบ3เล่มชุบชุบโคตรคมอ่ะดาบซามูไรสมัยนี้ดาบอุ้ยก็กำลังเสริมมันมาเต็มเลยเว้ยไปยันไว้ดีกว่ามาเลยกูคนเดียวนี่โอ้ยโอ้ยเอาอ่ะเฮ้ยโอ้ถือคมแฝกมาตีกูได้บางตัวแบบได้ถ้าเราปั้นทหารโปรตุเกสไปถึงขั้นสูงมันจะกลายเป็นระดับมันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดว่าเราปั้นทหารโปรตุเกสไปถึงแบบขั้นระดับแม่ทัพเลยอ่ะมันจะโหดไหมคิดว่านี่เย้และนี่ก็คือการยึดโอ้นี่เผาเลยเหรอวะเนี่ยทำไมกูทำอย่างงี้วะ
โอเคครับและนี่ก็คือการบุกค่ายทหารรัสเซียนะครับก็จบไปด้วยดีฮะแม่ก็ใช้ได้นะครับกลับไปสู่เนื้อเรื่องกันต่อ